ลิตะกั่วมาลองดูนะครับเนี่ยร้อนละเร็วมากนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือหัวแร้งนะครับเวลาที่เราไปบินแล้วเกิดมีปัญหาสายไฟหลุดยกตัวอย่างเช่นตัวมอเตอร์นะครับสมมติว่าขั้วตรงแจ็คเนี่ยมันหลุดเราก็จะต้องบักกรีเข้าด้วยกันถ้าที่สนามของเรามีปลั๊กไฟก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเราได้นะครับผมจะเรียกมันว่าเป็นหัวแร้งไร้สายนะครับจริงๆมีสายอันนี้เรียกเองหัวแร้งไร้สายตัวนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับลักษณะเหมือนปากกานะครับเป็นเข็มมาตัวเดียวแล้วก็จ่ายไฟเข้าที่จุดนี้แค่นั้นเองนะครับตอนซื้อมาเนี่ยเราก็จะต้องแจ้งคนซื้อนะครับว่าเราต้องการใช้ปลั๊กเป็นแบบอะไรนะครับหรือถ้าเขาเป็นฟิกซ์มาเป็นแบบของเขาเราก็มาเปลี่ยนเองได้เพราะว่าขั้วเราเห็นว่ามีแค่ขั้วบวกกับลบแดงดำนะครับแล้วเราก็ต้องสอบถามด้วยว่าใช้กับแบตเตอรี่กี่เซลล์นะครับรุ่นนี้ที่ซื้อมาเนี่ยใช้กับแบตเตอรี่3เซลล์นะครับจำนวนแอมป์เนี่ยสามารถเลือกใช้แอมป์เท่าไหร่ก็ได้นะครับ 3,000 2,006 2,002 1,005 แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้แอมป์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักคือต้องใช้ไฟ3เซลล์ทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวเอาไม้มารองนะครับเราต่อไฟเข้าเลยนะครับตรงนี้พอต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรารอสักครู่นะครับแล้วก็เตรียมบักกรีตะกั่วมาลองดูนะครับเนี่ยร้อนละเร็วมากนะครับละลายละตัวนี้ร้อนเร็วมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆใช้ในสนามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่สะดวกแน่นอนสะดวกสบายนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็ถอดตัวแจ็คออกเสร็จแล้วนะครับเล่นให้สนุกนะครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ